โตะในช่วงที่2ตอนนี้ก็ถึงเวลาของหมูสันนอกสไลด์ที่เราได้ม้วนเอาไว้เป็นแท่งแล้วล่ะครับขั้นตอนต่อไปเรามาเตรียมทอดกันแต่ว่าวิธีการที่เราจะทอดอย่างไรให้กรอบได้นั้นเราไปติดตามคุณเทดดี้และคุณนานากันต่อเลยครับโอเคครับหลังจากได้ตัวหมูสันนอกของเราที่ม้วนกับเนยกระเทียมแล้วเดี๋ยวเราจะมาชุบแป้งชุบไข่ชุบเกล็ดทอดกันโอ้นี่แหละครับความอร่อยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับความอร่อยส่วนที่1ของเรานะคะมาจากนี่เลยค่ะแป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิปกติคุกแป้งแห้งเขาก็ต้องปรุงรสกันใช่ไหมนี่ไม่ต้องปรุงรสเลยเขาจบอยู่ในซองนี้แล้วซองนี้คือเด็ดแล้วแล้วมั่นใจนะแป้งโกกิชุบอะไรปุ๊บนี่คือกรอบแน่นอนโอเคไข่ไก่สองฟองครับโอ้โหพอบอกว่ามีแป้งปรุงรสครบสูตรแล้วเรามีเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิด้วยข้อดีนะเกล็ดโตมากๆชิ้นใหญ่ทอดอะไรปุ๊บก็จะสวยนะฮะน่ากินเลยจากนั้นทอดก็สำคัญครับน้ำมันที่ใช้ทอดเนี่ยนะคะถ้าบอกว่าของทอดแบบดีฟรายอ่ะเราก็ต้องใช้น้ำมันที่มีจุดเดือดสูงครับทำให้ของทอดของเราทอดได้กรอบกรุบแล้วก็มีอมน้ำมันวันนี้เราใช้เป็นน้ำมันปาล์มตรามรกตค่ะโอเคโอเคครับมาอ่ะระหว่างที่เรารอน้ำมันมรกตร้อนนะครับเราก็จะทำการประกอบร่างแล้วมาตีไข่ใส่ค่ะตีไข่ให้แตกก่อนโอเคคลุกแป้งคลุกไข่คลุกเกล็ดด้วยความที่เขาเป็นชิ้นอ๋อใส่ถุงมืออยู่โอเคคุณเทดดี้เขาอยากมีส่วนร่วมบ้างนะครับอ่ะเทดดี้หยิบแห้งแล้วกันแล้วก็ฝากหยอดลงไปในชามเริ่มเยอะแล้วนะอ๋อคุณแพ้คู่ขวดท้ายด้วยดิขวดท้ายใครก่อนคุณดูป่ะครับอ่ะคนละมือจะได้เลอะอย่างละมืออะไรคนละมือผมเห็นมือผมคนเดียวเลยความยุติธรรมทุกคนนี่กำลังบอกว่าเราโกงเหรอไม่มีใครเข้าใจเลยชิ้นที่หนึ่งใส่ลงไปเลยครับเนี่ยคุณขุดหลุมสิเนี่ยเนี่ยขุดหลุมแล้วเนี่ยพอผมใส่ปุ๊บนะเนี่ยคุณก็โปะกลับไปเนี่ยดึงแบบนี้แย่เนาะไม่รู้เรื่องเลยฝึกอีกเยอะเลยขอโทษนะเทดดี้ชิ้นละผมแพ้นี่กระเงาก็งอดอ่ะผมรู้สึกว่าผมหอมกลิ่นกระเทียมพริกไทยนะแบบว่าหอมมากๆรู้ไหมเราน่าจะใส่ชีสไปอีกสักชิ้นหนึ่งคิดอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกทอดยากถ้าคุณทำทงคัตสึธรรมดาป่านนี้ได้กินแล้ว ใช่ป่ะที่จะพูด แต่คุณจะไม่ได้ความอร่อยที่เขาเรียกว่าทวีคูณแบบนี้โอเคพอหั่นนะผมรู้สึกว่าเนื้อมันด้วยความรู้สึกที่หมูมันเป็นหลายแผ่นอะเวลาแบบหั่นแล้วเคี้ยวมันน่าจะได้อีกแบบสัมผัสหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราขอเคลียร์สเตชั่นแป๊บหนึ่งนะครับเอาละครับทงคัตสึโรของเรานะครับน่ากินมากๆอ่ะพักทิ้งไว้เสด็จน้ำมันก่อนเดี๋ยวมาจัดจานเสิร์ฟกันค่ะเหลืองทองแบบเหลืองทองอ่ะแล้วหมูของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วช่วงหน้าเรามาดูกันครับว่าเมนูทงคัตสึโรของคุณเทดดี้และคุณนานานั้นเขาจะจัดจานออกมาหน้าตาแบบไหนกันครับนี่แหละครับข้าวของเรานะครับใส่น้ำแข็งแห้งไปตั้งเยอะเทดดี้
ร้อนๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราคดใส่ตัวถ้วยเลยนะครับเขาอยากจะตักใส่ชามให้มันดูเออพูนขึ้นมาเขาก็จะคดใส่ถ้วยก่อนแล้วสูตรนี้ข้าวแบบร่วนๆด้วยนะครับอร่อยมากหอมเหลือเกินนี่ไม่ได้ใส่หอมเลยนะแต่ว่าได้ขนาดนี้เลยปล่อยเขาไว้ดีไหมหรือไงปล่อยผมไว้ก่อนละกันครับคุณตามคำของคุณก่อนเลยว้าวได้อยู่ได้อยู่อืมของนานาอุ้ยมีดเป็นอะไรเหรอปวดปวดอุ้ยอยากให้เห็นนะว่าข้างในเขาเป็นชั้นๆน่ะเวลาเคี้ยวมันจะได้อีกหนึ่งสัมผัสจริงๆเนี่ยเห็นไหม